ดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนกันเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาติดตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านของการลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรปี2559ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะท่านรองจริยาสุทธิชัยยาอยู่กับรายการเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้ท่านรองนะคะได้พูดถึงความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรในปี59ที่ได้มีนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้รับทราบมาว่าทางกระทรวงเองก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเป็นเสรีหรือว่าซิงเกิลคอมมานด์นะคะในโลกของการแข่งขันที่ดูแรงขึ้นแล้วก็การเปิดช่องของเศรษฐกิจอาเซียนทุกประเทศก็พยายามที่จะส่งออกสินค้าเกษตรให้มากขึ้นนั้นเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ปี2553เกษตรกรไทยที่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรประสบปัญหาคือคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงขณะที่ประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตที่ยังสูงกว่าท่านพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับตั้งแต่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2558ที่ผ่านมาท่านก็มีนโยบายแล้วก็ประกาศว่าปี2558จะเป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเพื่อให้เกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงแล้วก็มีผลผลิตนะคะที่มีคุณภาพนะคะสามารถส่งออกนะคะหรือว่าขายในประเทศก็ได้ราคาสูงขึ้นนั่นแสดงว่าเกษตรกรไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นนโยบายของท่านตรีปัจจุบันค่ะทีนี้นะคะในส่วนของกระบวนการดำเนินงานในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตมีแนวทางที่จะดำเนินการยังไงบ้างคะจากนโยบายที่ท่านประกาศไว้ว่าปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนและโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรนะคะเป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะคะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกรมต่างๆแล้วก็มีคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนกำหนดให้มีแผนบูรณาการนะคะ6เรื่องและมีคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการ6เรื่องก็คือแผนที่1นะคะก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและโอกาสในการแข่งขันนะคะแผนที่2ก็คือเรื่องของศูนย์เรียนรู้882ศูนย์ซึ่งจะเป็นกลไกในการปฏิบัติงานนะให้เข้าถึงเกษตรกรในพื้นที่แผนที่3คือระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ช่วยกันเป็นการต่อเนื่องมาจากปี2558แผนที่4ก็คือการส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและคสช.ที่ต้องการจะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แผนที่5ก็คือเรื่องของธนาคารสินค้าเกษตรนะคะแผนที่6เรื่องสำคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการเขตกิจกรรมหรือว่าโซนนิ่งทั้ง6แผนเนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรจะมีหน่วยเจ้าภาพหลักและมีคณะทำงานขับเคลื่อนซึ่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนคือรองปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์แล้วก็เลขานุการคือรองอธิบดีและรองเลขาธิการซึ่งขณะนี้ได้ขับเคลื่อนแล้วแล้วก็ได้ทำคู่มือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีแผนปฏิบัติงานมีกิจกรรมที่ทำนะคะและเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานจัดประชุมชี้แจงนะคะเรื่องของแผนขับเคลื่อน6คณะโลก6แผนปฏิบัติการนะคะที่กรมชลประทานนะคะขณะนี้ถือว่าเริ่มปฏิบัติการและดำเนินการตั้งแต่เดือน1มกราคมเป็นต้นมาซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติการที่สำคัญคือจะมีกลไกใหม่นะคะกลไกใหม่นี่คือกลไกที่กระทรวงเกษตรสหกรณ์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์ค่ะนะคะเป็นผู้บริหารจัดการสั่งการแบบเด็ดเสร็จนะคะโดยเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในการบูรณาการเป็นทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัดร่วมกับผู้จัดการจังหวัดทุกจังหวัดของประเทศทีนี้ในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็การติดตามผลการดำเนินงานนะคะมีผลหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างคะคือขณะนี้ทางผู้บริหารกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยนะคะค่ะซึ่งมีท่านรองปลัดกระทรวงเป็นประธานทั้ง6คณะนะคะก็มีการประชุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
และที่สำคัญก็คือมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นหน่วยนะคะที่จะคอยไปให้คำรู้ให้ความรู้ให้คำแนวทางปฏิบัติกับซิงเกิลคอมมานด์นะคะถ้าเราเชื่อว่าในระยะแรกของการขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่1มกราคมต้นมาการสร้างความรู้ความเข้าใจและการไปเยี่ยมเยียนนะคะตรวจพื้นที่นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ติดขัดให้กับซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็สำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยบูรณาการเป็นเรื่องสำคัญนั่นผู้ตรวจกระทรวงซึ่งมีอยู่ทั้งหมด11ท่านค่ะครอบคลุมพื้นที่18เขตก็กำลังลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนะนำแล้วก็ร่วมประชุมนะคะในระดับพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันนะคะก็จะมีผู้ตรวจราชการประจำกรมของทุกกรมนะคะที่มีผู้ตรวจการก็จะร่วมกับผู้ตรวจการกระทรวงและยังรวมถึงผู้อำนวยการเขตหรือภาคของหน่วยงานเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรหรือแม้แต่สำนักงานเกษตรก็จะร่วมในหน่วยตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็กำกับดูแลที่สำคัญคือมีระบบการติดตามประเมินผลทุกเดือนนะคะซิงเกิลคอมมานด์และทีมปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในระดับจังหวัดจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการขับเคลื่อน6เรื่องตั้งแต่เรื่องลดต้นทุนการผลิตเรื่องของแปลงใหญ่เรื่องของโซนนิ่งเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของ882ศูนย์เรื่องของธนาคารสินค้าเกษตรมาที่เลขาธิการทุกคณะนะคะแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานเกษตรภายในวันที่5ของเดือนถัดไปครั้งที่1เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าวันนี้ก็ได้ความชัดเจนกันพอสมควรนะคะในส่วนของแนวทางการลดต้นทุนรวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรในปี2559ซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองจริยาเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาพูดคุยกันในรายการขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีสถานการณ์อะไรมาให้ทุกท่านได้เกาะติดการอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ท่านรองจริยาและดิฉันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ